แล้วหลวงพี่เคยเหงาไหมคะถ้าเราอยู่กับตัวเองให้เป็นเราก็จะอยู่กับความเหงานี้ได้นะความรักกับศาสนาพุทธมันเป็นยังไงเหรอคะเหมือนถ้าเกิดว่ารักแล้วมีความทุกข์แปลว่าไม่ควรรักเลยใช่ไหมคะความรักให้ความสุขก็จริงแต่ความสุขกับความทุกข์มันมักจะอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้อะไรทำให้เธอเปลี่ยนก็ไม่รู้เหตุใดเธอถึงลาจากเธอปล่อยความฝันเป็นเพียงภาพในอากาศแล้วเธอก็ไปเธอยังอยู่ตรงนั้นเธอยังอยู่กับฉันอยู่ในความทรงจำครั้งท่านยอมก็คงหลอกใช้อัตมาได้สินะเวลาผ่านไปใจอาจแตกสลายแล้วหลวงพี่อะคะเคยมีความรักไหมอัตมาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนบาร์โค้ดขอ1ไลค์1ติดตามเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจในการทำช่องสนใจเข้ากลุ่มเทคนิคการทำกำไรจากบาคาร่าอินบล็อกได้เลย